ความสุขล้นแพทริเซียเผยวันแต่งโน้ตวิเศษวันที่20ธันวาคม65ลั่นจัดใหญ่เกินคาด2วันเต็มๆใกล้วันวิวาเข้ามาทุกทีล่าสุดนางเอกสาวแพทริเซียกูธก็พกออร่าเจ้าสาวมาร่วมงานเซ็นทรัล75 TH Anniversary Grand Opening Mega Partyพร้อมอัปเดตถึงความคืบหน้างานแต่งกับแฟนหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และเล่าโมเมนต์งานปาร์ตี้สละโสดที่จัดใหญ่คล้ายเป็นงานซ้อมแต่งอีกทั้งนางเอกสาวยังบอกด้วยว่าแต่งปุ๊บ ก็พร้อมมีทายาทเลยใกล้วันแต่งแล้วออร่าเจ้าสาวจับขอบคุณค่ะแต่จริงๆยังไม่รู้สึกนะยังไม่ได้เข้าคอร์สยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสวยมาจากข้างในเพราะข้างในมันอิ่มเอิบแล้วก็หวังว่านะคะยิ้มพยายามค่ะเพราะเราก็อยากให้วันจริงสวยเนอะรูปก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเราพี่เขาและทุกคนที่เห็นภาพแล้วประทับใจค่ะยิ้มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วตื่นเต้นไหมเร็วไปหมดค่ะตอนนี้เอาจริงๆก็เครียดอยู่นะเพราะมันเร็วกว่าที่คิดจริงๆยิ้มตอนแรกเราวางแพลนไว้ว่าปีหน้าหลังถ่ายละครเสร็จเลยแต่แฟนเราเซอร์ไพรส์เราก่อนเนอะไม่เซอร์ไพรส์หรอกไปดูฤกษ์กันค่ะแล้วได้ฤกษ์วันที่20ธันวาก็จะทำพิธีภายในบ้านแต่22ธันวาจัดเลี้ยงเลยไหนๆก็จัดแล้วอยากให้จบภายในปีนี้แฟนตามใจเราทุกอย่างเลยเรียกว่าตามใจก็ได้ค่ะยิ้มแต่จริงๆเราก็คุยกันตลอดแหละค่ะทุกอย่างตกลงกันเห็นด้วยกันทั้งคู่ค่ะยิ้มแขกประมาณกี่คนตอนแรกอยากได้งานเล็กที่นั่งกันให้ทุกคนที่มาเข้าถึงตัวเราไม่ใช่มางานไม่ได้เจอเบ่าสาวแต่พอไปดูสถานที่เชิญคนนู้นคนนี้เรียกว่ากลายเป็นงานไซส์กลางแล้วกันค่ะ800คนเกินไหมตอนนี้เกิน800ไม่ได้ค่ะจำนวนการ์ดที่ทำไว้ก็คือ400แต่ทุกคนอาจจะมาเป็นคู่เราก็เลยจำกัดที่800ตอนนี้ก็มีการไปลองชุดเจ้าสาวแล้วลองแล้วยิ้มมีทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดนอกถ้าอยากใส่อะไรที่เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ไม่อยากอะไรเยอะขอแค่ชุดที่เร็วที่สุดและเรามั่นใจก็พอค่ะแต่ก็มีเปลี่ยนชุดในงานวันละ2ชุดเองค่ะมี2วันวันที่20ธันวาฤกษ์ทำพิธีสวมแหวนภายในบ้านอาจจะมีสัมภาษณ์กับนักข่าววันนั้นวันที่22ธันวาจะเป็นงานฉลองค่ะด้วยความที่งานกระชั้นชิดการจัดงานมันสะดุดบ้างไหมโชคดีที่มีแพลนเนอร์ท่านหนูกับพี่โน้ตทำกันเองคือไม่ได้เลยเรามีคนช่วยประสานงานช่วยเตรียมทุกรายละเอียดแล้วกันค่ะเราเป็นแค่ฝ่ายเคาะข้างงานตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วหนูว่าก็ประมาณ 80% คือตอนนี้รายละเอียดยังเหลือเยอะแต่หลักๆอย่างเช่นสถานที่อะไรแบบนี้ได้แล้วยิ้มทีมงานของเราเป็นแบบไหนเป็นทีมสดใสค่ะเป็นงานกลางวันคืออยากจะให้ทุกคนมาฟีลอยู่ในสวนเพราะเขาก็ขอหนูที่อังกฤษก็เลยทำไมเราไม่ยกสวนอังกฤษมาที่ไทยย้อนโมเมนต์ตอนนั้นกันเลยนิดหนึ่งหัวเราะเดรสโค้ดสีอะไรก็จะเป็นแนวซัมเมอร์พาสเทลน่ารักรักสดใสค่ะเข้าวิวาแล้วก็พร้อมมีทายาทเลยพร้อมแต่ก็ดูงานก่อนเนื้อยิ้มเราก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องงานขอรับผิดชอบที่มีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่เขาก็วางไว้หลายคนอยู่นะไม่ถามหนูเลยหัวเราะหนูบอกว่าขอดูคนแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันตอนแรกต้องแฝดเลยไหมมิคะหนูว่าธรรมชาติแหละหนูรู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะการที่เราต้องไปปรึกษาหมอขั้นตอนมันยากปล่อยธรรมชาติในเมื่อร่างกายเรายังได้ถ้าร่างกายเราไม่ไหวเมื่อไหร่ค่อยปรึกษาแพทย์ทุกวันนี้การเตรียมงานมันมีภาวะการกดดันบ้างไหม
ครียดที่รีบนี่แหละค่ะมันไม่มีเวลาเตรียมตัวก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเราให้มากที่สุดค่ะตอนนี้งานมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรีบเคลียร์ให้หมดหลักๆ ก็จะเหลือเรื่องเดียวเลยค่ะเกมรักทรยศแต่ว่าเพิ่งเริ่มถ่ายเพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกสักพักเลยแต่คือต้นปีมีแน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็เครียดมากขนาดบทหนูไม่ได้เป็นบทนำนะคะแต่เวลาไปกองทีไรทำไมโอ้โหบทมันหนักขนาดนี้คำสัมภาษณ์ของพี่โน้ตล่าสุดทำเอาสาวๆหลายคนอิจฉาบอกว่าถึงไม่ขอตอนนี้ยังไงคนนี้ก็คือเจ้าสาวของเขาโหเห็นแล้วก็เขินเหมือนกันนะก็ดีใจนะคะที่เขาชวนในตัวเราก็พร้อมมากค่ะพร้อมเป็นแม่สีเรือนไหมก็คือต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนค่ะต้องปรึกษาหลายเรื่องเลยค่ะตอนนี้เล่าถึงปาร์ตี้สละโสดหน่อยปาร์ตี้สละโสดตอนแรกจะจัดที่ร้านอาหารสัก40คนชวนไปชวนมากลายเป็น100กว่าคนก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ให้สถานที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ต้องมีแพลนเนอร์เหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณพี่แป้งพาร์ทเนอร์มากที่ทำให้งานออกมาสวยขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดให้แพทกับพี่โน้ตจัดกันเองก็คงจะไม่ได้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นแล้วในงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็คือจริงๆมีโชว์เยอะอยากให้คนที่มาในงานรู้สึกสนุกกับการสละโสดเพราะว่าไหนๆเราก็จัดด้วยกันแล้วมันก็ต้องเอนเตอร์เทนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายจริงๆบนเวทีก็มีซีนหวานได้อวดเพื่อนอยู่เนาะจริงๆส่วนใหญ่เป็นแดนเซอร์ให้บรรยากาศสนุกมากกว่ามีโมเมนต์ซึ้งไหมก็จะมีเพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายพูดอวยพรสปีดในงานแต่งเนี่ยแต่ไม่ใช่งานแต่งเขาก็อวยพรกันและกันคือเป็นคนซึ้งง่ายแล้วเวลาที่เพื่อนพูดอะไรเวลาเหมือนอวยพรเราก็น้ำตามาตอนไหนก็ไม่รู้พี่ชมพู่ก็มาด้วยใช่ค่ะทางครอบครัวของพี่โน้ตก็มากันเกือบครบเลยเขาได้พูดต้อนรับสะใภ้เล็กหรือยังเลยเข้าวันนั้นยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยเลยค่ะเพราะว่าหนูกับพี่โน้ตก็คือเดินกันทั่วอย่างมากก็คือทักทายพูดคุยหรือแม้กระทั่งถ่ายรูปยังไม่มีเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามแพลนในสิ่งที่เราอยากให้เป็นคือจริงๆดีมากดีเกินคาดจนเริ่มเกรงว่างานแต่งเราจะดีขนาดนี้หรือเปล่าคือหลายคนก็แซวว่างานนี้เหมือนงานแต่งเป็นการซ้อมแต่งไปเลยใช่ค่ะมันก็ดูจริงจังกว่าที่เราคิดไว้ตอนนี้ก็ลุยงานจริงต่อแล้วค่ะตอนนี้ความรู้สึกของเรามันแฮปปี้ขนาดไหนคือก็แฮปปี้นะคะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีโมเมนต์นี้เร็วขนาดนี้ในชีวิตอย่างที่ทราบว่าคู่เราก็โดนกระแสมามากพอสมควรอะไรอะไรที่มันพิสูจน์กันและกันให้ถึงเส้นชัยจนจะไปใช้ชีวิตคู่กันได้ขนาดนี้คือเราเป็นตัวเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันคือคนข้างนอกอาจจะไม่ได้เห็นในมุมต่างๆของเราแต่มันคือความสม่ำเสมอที่เรามีให้กันทำให้เราสามารถฝ่าทุกอย่างไปได้อย่างการเป็นแฟนกันมันทำให้เราทั้งสองคนมีการปรับตัวเข้าหากันยังไงโหเยอะมากในความที่เขาโตกว่าหนูประสบการณ์เขาก็จะเยอะกว่าด้วยความที่หนูเด็กกว่าหนูก็จะมีความขี้อ้อนหนูว่ามันอยู่ที่ความบาลานซ์ให้กันและกันคือประสบการณ์มันสามารถทำให้เราปรับและมันทำให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นหนูรู้สึกว่าณตอนนี้มันก็อยู่ในจุดที่มันก็ดีและลงตัวทั้งคู่We'll be right back.